็จะเป็นการปิดราวผ้ามีคลิปเดียวกันไหมไม่เลยเดี๋ยวเบี่ยงนิดเดียวก็ไม่ดีกว่าแข็งแรงดีแต่ฝั่งนี้เหมือนได้เลยดูดูแล้วได้ถ้าตามผมอ่ะไปดึงเนี่ยแล้วใส่เลยได้เนี่ยก็เนี่ยได้แล้วเราเอาเลยนะทำมันตรงนี้ก่อนเอาเลยนะเอายังเก็บขยะไปที่กันนะต่อเข้าไปทางนี้ด้วยถ้าไหนต่อไปโดนมันโผล่เงี้ยแล้วก็ตัดอันนี้ใช้เป็นได้ลึกแล้วมีคัตเตอร์ตัดก็ได้แล้วก็ใส่เลยแล้วก็ใส่อีกข้างหนึ่งนี่นับเบี่ยงเข้าไปแน่นแล้วแต่ทางนี้ก็ไม่ยุ่งยากครับสำหรับการติดตั้งราวผ้าแค่นิดเดียวมาดูแล้วก็เจาะเขียนนั่นเองขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสำหรับการติดตั้งเราผ้าก็ง่ายมากๆเลยครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ